วัสดีตอนเช้าที่ทะเลหมอกอายาเวงนะสกายวอล์กอยู่ด้านล่างนะทะเลหมอกหนาจริงสวยจริงนะแล้วก็180องศาด้วยนะดูด้านไหนก็มีทะเลหมอกนะถ้าจะดูทะเลหมอกหนึ่งครั้งในชีวิตผมแนะนำเลยทะเลหมอกอายาเวงแต่ว่าการเดินทางมาเบตงเนี่ยต้องผ่านโค้ง140โค้งเมื่อวานฝนตกหนักตกเบาขับรถยากมากนะครับผมแต่ว่าพอมาถึงแล้วโอเคเลยคุ้มค่าเหนื่อยครับกับทะเลหมอกอายาเวงนะมาดูไว้เดี๋ยววันต่อครั้งต่อไปจะพาคุณแม่มาดูทะเลหมอกอายาเวงนะสวยจริงขอบอกครับผมสวัสดีครับ